ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปหาก็ไม่มีทางเจอทำไม่ได้หรือยังไม่ได้ทำเติมเต็มทุกพื้นที่พอดีทุกมุมมองตุ้มครับมาแล้วครับโอ้คิวไปดูชั้น2มาครับพี่ตุ้มครับสวยไหมสวยมากเลยพี่ตุ้มครับผมสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมนะครับกับวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะครับครับและแน่นอนครับเรา2คนนี้วันนี้มีความสุขมากนะครับใช่ครับพี่ตุ้มพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ริทึมสุขุมวิท 44/1 นะครับโดย AP นะครับโครงการที่เรียกว่าโอ้โหครีเอทห้องมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่สวยถูกใจจริงๆนะครับนี่เป็นห้องดูเพล็กนะครับอีกคิวก็ดูมีอะไรบ้างข้างบนนี้นะครับก็เป็นห้องนอนนะครับไฟบนห้องนี่เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเป็น LED นะครับเปลี่ยนสีตามบรรยากาศทำให้เรารู้สึกแบบว่าผ่อนคลายนะครับแล้วก็สดชื่นขึ้นด้วยนะครับที่นี่นะครับคอนเซปต์หลักๆก็คือเราก็พูดถึงเรื่องของอีโคชิคใช่ครับพี่ตุ้มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำน้ำนะครับที่จากครัวเรือนต่างๆเนี่ยนำกลับมาใช้ใหม่นะครับที่โครงการนี้ก็มีหรือแม้แต่นำโซลาร์ซิสเต็มนะครับระบบที่ทำไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เนี่ยครับเพื่อมาใช้ในส่วนกลางตัวนี้ก็มีนะครับนอกจากจะเราจะสะดวกสบายแล้วเนี่ยเรียกว่าโลกเองเนี่ยก็ได้ประหยัดพลังงานไปด้วยใช่ครับภายใต้ความเป็นอีโคนะครับในห้องนี้นะครับการตกแต่งก็มีความชิคอยู่สูงอย่างเช่นนี่ผมชอบมากครับรูปสูงประมาณแบบ3 เมตรกว่าแบบนี้นี่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในคอนโดปกติแชนเดเลียร์แบบนี้นี่ที่คอนโดนี่เตรียมเก็บไปได้เลยแบบนี้เนี่ยมันตั้งได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่นี่นะครับลูกบ้านทุกคนนะครับก็จะได้ใช้ส่วนกลางที่มีประสิทธิภาพเท่าๆกันเลยนะครับด้านบนสุดนะครับเราก็มีนะครับ Infinity Edge Pool นะครับแบบนี้นะครับเวลาที่เราว่ายเนี่ยเหมือนเราว่ายอยู่บนท้องฟ้าว่ายไปหาดวงดาวและแสงจันทร์นะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพี่ตุ้มครับคนเมืองก็ต้องออกกำลังกายครับไม่ต้องออกไกลเลยนะครับที่คอนโดเราก็มีนะครับชั้นบนสุดนะครับมีห้องฟิตเนสนะครับซึ่งมุมมองเป็นแบบพาโนรามิกวิวนะครับคือเวลาที่คุณวิ่งอยู่นะครับเล่นเวทอยู่นี่คุณจะได้มองวิวที่สวยมากๆกับอากาศที่ดีมากๆด้วยนะครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นี่ผมเห็นคนจองกันไปเกือบหมดแล้วพี่ตุ้มแป๊บๆนี่นะครับมีคนมาซื้อตลอดเลยนะครับครับเรียกได้ว่าคอนเซ็ปต์อีโคชิคเนี่ยตรงกับความต้องการของคนปัจจุบันจริงๆครับใช่ครับวันนี้ผมก็เลยเลือกนะครับเป็นร้านที่เหมาะกับการตกแต่งในสไตล์อีโคชิคครับร้านนี้ขายเฟอร์นิเจอร์นะครับมีดีไซน์มีดีเทลแล้วก็อีโคชิคมากๆครับผมอยู่ที่ไหนครับแถวๆนี้เองครับใกล้ๆเลยครับไปดูในช่วงนี้ครับผมโชว์ไลฟ์ครับครับสำหรับช่วงโชว์ไลฟ์ในวันนี้นะครับใครกำลังมองหานะครับเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติโดยฝีมือคนไทยดีไซน์เก๋ๆนะครับผมขอแนะนำให้มาร้านนี้เลยครับกับร้านที่มีชื่อว่าอัศนะนะฮะซึ่งร้านนี้นะครับเลือกใช้วัสดุทั้งไม้ธรรมชาตินะครับหวายเทียมและเหล็กนะครับมาสร้างดีไซน์ให้เกิดความน่าใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนะครับเก้าอี้ชั้นวางของซึ่งทำมาจากไม้นะครับทำให้ความรู้สึกนะครับใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับอีกทั้งยังสามารถนำไปตกแต่งได้ทั้งอินดอร์และก็เอาท์ดอร์ด้วยนะครับสำหรับการเดินทางมาร้านนี้นะครับออกจากโครงการRhythmสุขุมวิท 44/1 โดย AP แล้วนะครับขับมาเรื่อยๆนะครับตามถนนสุขุมวิทจนถึงซอยสุขุมวิท 31แล้วก็เลี้ยวขวาเลยครับขับตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายที่ซอยพร้อมจิตนะครับแล้วก็ขับตรงมาต่ออีกนิดนึงครับตามซอยพร้อมจิตนะครับจะเห็นนะฮะมนทิลาอพาร์ตเมนต์นะครับเลี้ยวขวาเลยครับร้านนี้อยู่ด้านซ้ายครับและร้านต่อมาที่ผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับใครที่นั่งหน้าคอมในเวลาทำงานกันจนเมื่อยแล้วนะครับลองมาพักผ่อนเอนตัวสบายๆกับร้านนี้ครับ Shade of Retro นะครับซึ่งร้านนี้นะครับตกแต่งโดยการนำเอาเฟอร์นิเจอร์เก่าๆนะครับแล้วก็ของสะสมเก๋ๆมาตกแต่งร้านนะครับได้อย่างเป็นกันเองมากๆครับอีกทั้งนะครับการไล่ระดับสีนะครับของที่นี่เนี่ยยังช่วยสร้างกลิ่นอายของความเป็นเรโทรได้เป็นอย่างดีครับการเลือกใช้ผนังสีแดงนะครับเพื่อสร้างความกระปี้กระเป๋านะครับไว้ตรงเคาน์เตอร์แล้วตัดด้วยสีดำที่พื้นและเพดานนะครับเพื่อช่วยคุมมิติของแสงไฟนะครับจะได้บรรยากาศแบบเรโทรแล้วล่ะครับสำหรับการเดินทางมาที่ร้านนี้นะครับออกจากโครงการRhythmสุขุมวิท 44/1 โดย AP แล้วนะครับตรงมาเรื่อยๆครับตามถนนสุขุมวิทนะครับถึงแยกทองหล่อแล้วเลี้ยวขวาครับขับตรงมาเรื่อยๆนะครับตามซอยทองหล่อเลยครับผ่านสน.ทองหล่อไปก่อนนะครับแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยธารารม2ครับร้านนี้อยู่ขวามือจากปากซอยประมาณแค่10 เมตรเท่านั้นเองครับLucky
โอ้โหคิวร้านที่คิวพาไปดูนี่พี่ว่าเข้ากับคอนเซ็ปที่นี่มากเลยนะครับใครที่ดูเส้นทางไม่ทันนะครับก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์นี้ครับ www.decmediathailand.com นะครับหรือที่ Facebook นะครับ www.facebook.com นะครับ /showroomtv นะครับเข้าไปดูรายการของเราย้อนหลังได้ทั้งรายการเลยนะครับใช่แล้วครับโชว์เคสของเราวันนี้นะครับจะออกแบบให้หนุ่มนะครับเป็นวิศวกรนะครับในด้านคอมพิวเตอร์ใช่แล้วครับหนุ่มไฮเทคแล้วก็ IT มากทีเดียวนะครับแต่ที่น่าแปลกใจครับโลนลี่คุณผู้ชมครับอยู่คนเดียวไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวใหญ่เลยทีเดียวแล้วแต่ก็เหมือนกับปัจจุบันนั่นแหละมีการแบบแต่งงานไปคุณพ่อคุณแม่ก็ไปอยู่กับพี่สาวบ้างตัวเองก็เลยครอบครองบ้านไปเลยจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมครับครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อเน็ตนะครับรายการชลูมมาเยี่ยมเยียนถึงบ้านนะฮะสิ่งที่อยากจะให้รายการแนะนำแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับภายในบ้านก็จะมีในส่วน2โซนนะฮะโซนแรกจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นแล้วก็ในส่วนด้านข้างหลังที่เป็นเชื่อมต่อกับทางห้องครัวนะครับผมก็จะมีพาร์ติชันกั้นเพื่อกันแอร์ออกปัญหาอีกส่วนหนึ่งของภายในห้องนี้นะครับกับในส่วนของห้องครัวนะครับที่มันเป็นจุดเชื่อมต่อกันก็คือจะเป็นส่วนของพื้นที่ต่างระดับถ้าไม่ใช่เจ้าของบ้านแล้วหรือว่าเป็นไม่ใช่คนในครอบครัวแล้วที่อยู่บ้านหลังนี้นะครับก็คือจะเกิดปัญหามากในการสะดุดก็คืออยากให้ทางรายการโชว์รูมช่วยแก้ไขปัญหาต่างระดับตรงนี้ครับผมอีกบริเวณหนึ่งนะครับก็คือบริเวณของห้องครัวนะครับผมก็จะมีในส่วนที่เป็นซิงค์น้ำนะครับใบล้างจานปัญหาของมันคือค่อนข้างจะเป็นบริเวณอับนะฮะไม่มีการถ่ายเทของลมหรือว่าแสงเข้ามาก็อยากให้ช่วยปรับเปลี่ยนนะครับมาอาจจะมาตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับให้มีแสงหรือมีอากาศถ่ายเทมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเพิ่มอยากให้เพิ่มในส่วนห้องครัวคือเพิ่มในส่วนของเครื่องซักผ้าครับผมก็นี่เป็นที่พูดไปก็คือเป็นความต้องการทั้งหมดนะครับที่อยากจะช่วยให้ทางโชว์รูมเข้ามาปรับปรุงนะครับและแก้ไขให้นะครับผมก็ยังไงฝากรบกวนให้ทางโชว์รูมแก้ไขในส่วนที่บอกไปด้วยครับขอต้อนรับคุณเน็ตนะครับสู่รายการโชว์รูมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นวิศวกรหนุ่มนะครับด้านคอมพิวเตอร์ด้านคอมพิวเตอร์นะครับมาให้ออกแบบบ้านนะครับใช่ไหมครับแล้วคิวเป็นวิศวกรด้านอะไรผมเป็นด้านคอมบันเทิงครับคอมบันเทิงออกแบบคอมเข้ากันได้ไหมครับเน็ตครับสบายครับสบายนะครับเน็ตนี่ดูแล้วน่าจะเป็นแบบว่าวัยรุ่นยุคใหม่ไฟแรงนะครับแบบนี้นะฮะบ้านเนี่ยน่าจะมีความไฮเทคผสมอยู่นะครับใช่แล้วครับจึงเป็นที่มาของตอนนี้นะครับที่เราจะสอนแทรกเรียกว่าเทคโนโลยีเข้าไปอยู่การอยู่อาศัยได้ยังไงนะครับคุณเน็ตนะครับมีห้องให้เราตกแต่งพอดีครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมกันครับครับเราเริ่มต้นจากทางเข้าเลยนะครับเราควรจะเป็น living area คือเป็นโถงทางเข้าที่มันค่อนข้างทำให้มันดูใหญ่หน่อยนะครับเป็นส่วนที่ว่านั่งเล่นนอนเล่นรับแขกได้ดูทีวีได้มุมนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นคนทำงานผมก็ทำเป็นส่วนทำงานต่อเนื่องกันไปเลยนะครับติดกันไปก็ทานข้าวเลยเผื่อเพื่อนมาบ้านปึ๊บอ่ะมาเลยเฮ้ยคุยกันดูทีวีกันดึกหน่อยก็กินข้าวกันด้านหลังเลยต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงชุดครัวด้วยนะครับก็มีเรื่องว่าเป็นครัวที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะเป็นบ้านเก่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจัดยังไงให้มันดูทันสมัยแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับผมดูจากโครงสร้างนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำการเปลี่ยนเลยคือพื้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพี่ไม่อยากทำอะไรเยอะนะครับถึงขั้นแบบต้องสกัดพื้นทิ้งนี่นะครับผมว่านี่นะครับกระเบื้องยางครับช่วยได้นะครับเจ้าตัวนี้ครับผิวสัมผัสเนี่ยสามารถโดนน้ำได้นะครับแล้วก็